หลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะมาทำอานิสบลูมกันเราจะเริ่มตั้งน้ำมัน 1.5 ลิตรในกระทะครับเข้าใจว่าเชฟทำเร็วมากมันแค่ตวงอะไรหรือหยิบของไม่ทันก็คือมันหลุดแล้วอ่ะหลังจากนั้นนำไข่ไก่2ฟองผสมกับนมสดผสมให้เข้ากันทุกคนถึงไหนแล้วครับตอนนี้ทำอาเนียนบลูมแล้วนะครับแรกเลยครับครับเชฟทำเร็วอ่ะจะเย็นๆจับหอมใหญ่พร้อมเชฟเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลที่สุดอย่างแรกทันหอมใหญ่ฝั่งด้านบน2เซนครึ่งเชฟเอียนก็อธิบายละเอียดนะคะเชฟจะตัดส่วนที่เป็นเปลือกที่ติดอยู่กับรากออกคนที่ทำเนี่ยถ้าพลาดฟังผิดเนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญมากหลังจากที่ปอกปึกนำด้านที่หั่นวางไว้ที่เขียงแล้วเราจะเริ่มหั่นถอยจากรากมาประมาณเซนครึ่งแยกเป็นทั้งหมด4ส่วนหนูจุกไม่ใช่รากแบรดฮอลลี่คุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าคุณตัดถูกฝั่งมองเข้าไปในจอแล้วว่าผมตัดรากทิ้งไปแล้วพูดอะไรไม่ออกหันผิดฟังโหแบบทำให้งานยากละรากมันจะยึดแน่นกว่าแก้ปัญหาดีนะครับเรามีหอมใหญ่ให้คุณหัวเดียวเท่านั้นครับออเนียนบลูมถ้าตัดผิดฝั่งแปลว่าออเนียนไม่บลูมนะจ๊ะเพราะการทำออเนียนบลูมเนี่ยนะครับต้องใช้ทักษะในการใช้มีดพอสมควรเลยครับเทคนิคเดียวที่จะทำออกมาให้สมบูรณ์แบบก็คือต้องหั่นให้ตรงผ่าออกมาให้เป็นแฉกเท่าๆกันเมื่อไหร่ที่มีดลงเฉียงไปมาเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่กลีบหอมก็จะขาดออกจากกันได้ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับนำหอมใหญ่ของเรามาคลุกในนมกับไข่แล้วก็แยกแต่ละชั้นของหอมใหญ่เนี่ยให้ถูกทุกๆส่วนของหอมใหญ่ขั้นตอนตอนนี้ต้องระวังนะครับอย่างแรกเลยคุณต้องหั่นฝั่งถูกถ้าไม่งั้นแล้วเขาจะไม่บลูมขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเราจะมาเตรียมแป้งทอดกรอบครับใช้2ถุงหลังจากนำหอมใหญ่ชุบนมกับชุบไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาชุบในแป้งทอดกรอบครับแยกหอมใหญ่ออกจากกันเพื่อต้องการที่จะให้แป้งทอดกรอบเข้าไปถึงส่วนด้านในของหอมใหญ่หลังจากคลุกแป้งทอดกรอบกับหอมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วคลุกไข่กับนมอีกหนึ่งรอบครับอย่างที่บอกนะครับขั้นตอนนี้ควรที่จะต้องระวังนะครับอย่าให้หอมใหญ่ของเราหลุดออกมาจนไม่ติดกันนะครับคนที่ตัดผิดฝั่งระวังให้ดีนะครับมันจะหลุดออกจากกันครับมันผิดด้านไปแล้วแต่ผมต้องควบคุมให้ดีสติที่ผมต้องมีมันจะแตกไม่ได้หั่นผิดด้านตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่ค่อยเป็นดอกไม้ฟูก็พยายามโอเคใช้มีดปาดแต่งๆเอาให้มันบานออกให้ได้มากที่สุดน้ำมันร้อนแล้วเราจะนำลงทอดเชฟใช้กระชอนค่อยๆ หย่อนลงไปในกระทะขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องทอดอานิสบลูมของเราให้กรอบสีเหลืองทองจะเห็นไหมครับว่าเชฟใส่น้ำมันไปลิตรครึ่งเพื่อต้องการที่จะให้ทุกส่วนของอานิสบลูมถูกน้ำมันตอนเชฟเปียนบอกตั้งกระทะไม่ได้ดูกระทะว่าเชฟเปียนใช้กระทะอะไรทอดเงยหน้าขึ้นมาอีกทีกระทะคนละใบพี่มิตรก็ใช้กระทะผิดมันผิดเลยอ่ะมิเชลครับเชฟใช้กระทะแบบนี้แล้วน้ำมันมันจะขึ้นไปท่วมยอดของออนเนนบลูมได้ยังไงคือเข้าใจว่าคงหากระทะไม่ทันแล้วหอมมันจะสุกได้ยังไงน้ำมันก็มีอยู่แค่นั้นมิเชลแก้ปัญหาด่วนนะเชฟเอียนไปถึงไหนแล้วตามให้ทันครับผมก็เลยแก้ปัญหาในการเอากระทะจีนขึ้นมาตั้งแล้วก็เทน้ำมันร้อนที่อุณหภูมิมันพอกันเทซ้ำลงไปเพื่อให้อุณหภูมิมันพอกันเราคิดว่านั่นคือการแก้ปัญหาที่ดีสุดระหว่างรอทอดอานิสบลูมนะครับเราจะมาทำโพกช็อปกันครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำโพกช็อปนะครับมาเจาะให้เป็นเหมือนกับว่าเขามีกระเป๋าอยู่ด้านในใช้ปลายมีดแหลมเจาะเข้าไปช่วงฝั่งที่ไม่มีกระดูกแล้วก็ค่อยๆขยับมีดเพื่อต้องการที่จะทำเป็นกระเป๋าทุกคนต้องระวังให้ดีนะครับขั้นตอนนี้ถ้าคุณผ่ากระเป๋าตื้นเกินไปคุณจะใส่ไส้ไม่พอแต่ถ้าคุณผ่าแล้วขาดเมื่อไหร่หมูของคุณจบครับข้อ
ข้อน่ากังวลของเมนูนี้ก็คือการเฉือนเนื้อหมูเพื่อเปิดเป็นรูปกระเป๋าเป็นการทดสอบทักษะการใช้มีดเลยนะคะถ้าเขามือหนักเกินไปเฉือนเนื้อหมูทะลุอาจจะทำให้เวลายัดไส้ลงไปแล้วทะลักออกมาได้ค่ะและที่ต้องระวังก็คือเขาจะต้องทำตามเชฟเอ็นให้ทันนะคะไม่อย่างนั้นเขาหลงขั้นตอนแน่นอนค่ะเมื่อได้กระเป๋าของโพกช็อปแล้วนะครับเราจะใส่ไส้หมูลาบเบืองเข้าไปในโพกช็อปของเราเฮลิคอปเตอร์